Max. The Global Fight! Welcome back to the Global Fight Showman Challenge. Let's get this party started. Our first fight tonight is 50 kilos. เรามาระเบิดความมันกันในการ The Global Fight Showman Challenge ครับมวยคู่ที่หนึ่งของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดอุบลราชธานีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์น้องเล็ก Introducing our blue card he comes from Ubon Rajasthan province training out of Sit Nong Lake gym. He holds a professional record of 38 fights and 25 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pet Mueang Thai Sit Nong Lake. The Global Fight. Welcome to Blue Corner. He comes from Ubon Rajasthan province. Training out of Sit Nong Lake gym. 25 wins, 2 draws and 11 losses. Put your hands together for Pet Mueang Thai Sit Nong Lake. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดยะลาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรเรืองฤทธิ์And his opponent in the red corner, he come from Yala province, training out of Pet Rueang Rith gym. With professional records of 28 fights and 13 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pet Dam Kwan, Pet Rueang Rith. The Global Fight! Entering the ring right now is your red corner. He comes from Yala province, training out of Pet Rueang Rith gym. Let's see for Pet Dam Kwan, Pet Rueang Rith. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ความมันระดับโลกทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30และวันนี้ครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่30มกราคมกับรายการ The Global Fight Champion Challenge ศึกกระชากแชมป์เป็นประจำครับทุกๆวันพุธและพฤหัสบดีเวลาเดียวกันแบบนี้ครับ6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปวันนี้มันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะคู่ไฮไลท์ของรายการครับพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์สมัยแรกของเจ้าของแชมป์จากประเทศอิตาลีครับอเลซิโอมาลาเทสตาครับวันนี้ต้องเจอกับผู้ท้าชิงอย่างกล้านำชัยสอแสงเพชรครับนักชกจากหนองบัวลำพูนอกจากนั้นยังมีดีกรีแชมป์มวยรอบอย่างจอมพระเดชกำนันลีนุปราณบุรีครับจากประจวบคีรีขันธ์จะเจอกับศักดิ์มงคลชัยไดนาโมครับแต่ว่าตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับคู่เปิดหัวของรายการพิกัด50กิโลกรัมครับมุมน้ำเงินครับเพชรเมืองไทยสิทธิ์น้องเล็กจากอุบลราชธานีครับเจอกับทางด้านเพชรด้ามขวานเพชรเรืองฤทธิ์จากยะลาครับทางด้านเพชรเมืองไทยครับหรือว่านายวุฒิพงษ์ใบหอมจากวารินชำราบอุบลราชธานีปัจจุบันวัย15ปีแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกพิเศษใส่ไข่ครับไม่น้อยครับโอ้โหเรียกว่าจับตาดูครับนี่ครับคนที่ขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านเพชรเมืองไทยนี่ก็คือปอยฝ้ายมาลัยพรครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับเจ้าของเพลงมันต้องถอนครับไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับวันนี้ให้เกียรติขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านเพชรเมืองไทยครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเพชรด้ามขวานเพชรเรืองฤทธิ์ครับวันนี้เพชรตัดเพชรครับรานายรัชนนท์โผตะรึครับโผตะระครับจากยะหาจังหวัดยะลาครับวัย16ปีมาชกที่นี่3ครั้งครับแพ้2ชนะ1จากสกัดค่ายมวยเพชรเรืองฤทธิ์ครับหรือว่าทอพาน47ที่จังหวัดยะลานั่นเองเอาละครับได้คาถาดีได้โปรแกรมมาฟังกันตะดานเพชรเมืองไทยวันนี้จะโชว์ฟอร์มอย่างไรครับนี่ครับอยากให้เสียหน้าปล่อยฝ้ากันแล้วกันครับเพชรเมืองไทยเด็กว่าก็มีตักเป็นลูกเลี้ยงครับเพราะว่าคุณพ่อของเพชรเมืองไทยนี่เล่นดนตรีคณะหมอลำครับกับปล่อยภาพมาในฟอนมาเกือบ20ปีครับหลังเหมือนลูกครับครับผมก็มีความมุ่งมั่นจะให้เพชรเมืองไทยนี่ไปเล่นหมอลำครับแต่เด็กชอบทางด้านมวยไทยครับคุณเอกชินชื่นชอบกีฬามากกว่าศิลปะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องมาเชียร์ลูกหลานอะไรกันอะไรครับกับปั้นขวาจากทางด้านเพชรเมืองไทยซ้ายกับขวาครับเพชรดำขวานี่เรียกว่าช่วงขวาครับครับซ้ายขึ้นมาจากเพชรเมืองไทยท่านผู้ชมครับคนนึงนี่มาจากปากใต้ครับส่วนอีกคนนึงมาจากภาคอีสานแต่ดุดันจริงๆครับต้องชมปากใต้ครับทางด้านเพชรดำขวานนี่ครับพยายามเดินหน้าเข้าไปโคครับเพชรดำขวาน
เพชรเมืองไทยเตะแทนล็อกการ์ดเอาไว้ครับครับเสียบด้วยซ้ายกัตนาเพชรน้ำขวานเอาละครับน่าเปิดเกมบุกเข้าหาก่อนครับนี่นะครับเพชรเมืองไทยจะเป็นลอยหน้าลอยตาเป็นพระเอกหมอลำไม่ได้ครับเป็นด้านขวานในรุนแรงทุกลูกครับปัดอีกสองหลุดครับขยับโยกซ้ายยาวๆสาดเข้ามากัตนาเพชรเมืองไทยขวาเติมขึ้นมาจากเพชรน้ำขวานต่อยหมัดหนึ่งสองแล้วเสียบขวาเข้าไปครับพยายามจะขวางหน้าแล้วตีตั้งกำแพงเอาไว้ก่อนกัตนาเพชรดำขวานนี่ครับวันนี้มาด้วยความดุดันครับเพชรดำขวานเพชรเมืองไทยใจเย็นเกินไปก็ไม่ดีครับอ่ะครับเขียนล่างขึ้นมาได้นะครับพยายามจะขยับเบียดเลยครับฟอร์มหลังทั้งคู่เนี่ย3ไฟท์แพ้2ชนะ1กันทั้งคู่ครับอุ้ยต่อยขวาเสียบขวาเอาเลยครับกัตนาเพชรดำขวานเริ่มเสียบต่อเนื่องเลยครับเอาละครับกดในได้เพชรเมืองไทยพยายามจะตีเจาะเข้าไปที่บริเวณหน้าขาครับเป็นทางด้านเพชรดำขวานครับใจร้อนกว่าครับพยายามเติมเกมเข้ามาถึงแข้งกันเข่าเติมเข้าไปล็อกนายมาครับเพชรเมืองไทยบีดไปกระชากไปห่าแต่งตัวช้าไปหน่อยครับจังหวะนี้ตีไม่ได้ครับกรรมการพิรันครับแยกออกมาลูกซ้ายหลุดครับเติมด้วยขวายังได้ได้นี่ครับเอาต้องโชว์ของซะหน่อยกัตนาเพชรเมืองไทยนี่ครับมีลูกหดขั้นคอเป็นแผลโชว์ครับเพชรเมืองไทยนานๆมาทีเดียวก็มีดีให้เห็นเหมือนกันครับต่างเลยครับต่างฝ่ายต่างบวกครับมาถึงสองแล้วเขี่ยล่างหักทิ้งเอามาไปเสียหลักล้มลงไปเองกัตนาเพชรเมืองไทยเกือบได้ครับเกือบได้ไม่เป็นไรครับหาจังหวะกันใหม่เพชรตามผ่านตอนนี้ต้องเผาเกมกันบุกขึ้นมาครับเพชรเมืองไทยฟื้นตัวขึ้นมาครับจิ้มขวายังไม่โดนครับโอ้แกคึกคักสดชื่นเป็นพิเศษกัตนาเจ้าเพชรตามขวานครับอะไรครับเพชรเมืองไทยปักด้วยสองซ้ายจับนายเอาไว้มัดไว้แต่ว่าเป็นหน้าเพชรดำขวานอะไรครับที่เป็นฝ่ายตีก่อนนะครับเป็นดำขวานในเติมเกมตลอดครับเพชรเมืองไทยนานๆมาทีครับอ้าวครับแต่มาซ้ายมาได้มาบ้างเหมือนกันครับมาซ้ายของเพชรเมืองไทยเอาและนี่ครับกะจะปั่นก้านคอซะหน่อยครับเอาเลยครับโอ้ตอนนี้มีของดีๆมาเตือนแล้วกัตนาเพชรเมืองไทยหมดยกที่1ครับแม็กซ์ The Global Fightกลับเข้าสู่แม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับมุมน้ำเงินเพชรเมืองไทยสิทธิ์น้องเล็กครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีนักร้องลูกทุ่งนักร้องหมอลำชื่อดังระดับประเทศอย่างคุณปอยฝ้ายมาลัยพรก็ยกตัวอย่างเพลงดังก็มันต้องถอนนี่แหละครับวันนี้มาทั้งถอดมงคลแล้วก็มาเชียร์อยู่ที่ติดขอบมุมน้ำเงินด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงในยกที่2กันต่อในช่วงปลายยกแรกมีจังหวะเตะก้านคอโชว์มาแล้วเลยครับอ้าวโอ้ตอนนี้เปิดเกมบุกหนักขึ้นมาทางด้านเพชรดำขวานครับนี่ครับมีสปีดในการโจมตีครับเพชรดำขวานยกแรกว่าเดินเกมเรือครับยกนี้แทบจะวิ่งเข้าไปหาครับนะครับไม่ถอยเช่นกันเลยครับทางด้านเจ้าเพชรเมืองไทยพยายามจะเกาะเสียบเข้ามากดในไถ่ด้วยซ้ายนะครับหาจังหวะยังติดๆขัดๆอยู่ครับวงในเป็นทางด้านเพชรดำขวานครับมีจังหวะขยันเข้าไปครับซ้ายเก็บตกขึ้นมาจากทางด้านเพชรเมืองไทยครับเอาละครับเก็บได้เพชรไทยแก่มาสาดด้วยซ้ายอีกครั้งโดนขวาคืนครับอะไรครับวงในพยายามจะขวางกัตนาเพชรดำขวานโอ้แล้วเสียบได้ครับพยายามจะแซะด้วยเข่าซ้ายเลยครับบริเวณสีข้างครับขยันเติมเกมครับเพชรดำขวานเพชรเมืองไทยวงนอกดูดีครับแต่พอเข้าในได้แหมเพชรดำขวานนี่แทงก็จัดแทงกระจายครับนะครับเป็นมวยที่ถนัดวงนอกเป็นหลักกัตนาเพชรเมืองไทยนี่ครับซ้ายยาวๆสวยๆแล้วพอยืนวงนอกนี่คืนไม่ทันกัตนาเพชรดำขวานสาดได้มา3ดอกซ้อนครับเพชรเมืองไทยจิ้มซ้ายมาเอาแล้วเพชรดำขวานตอนนี้ออกอาการโซนเซเหมือนกันเอาต้องพุ่งเข้ามาหากัตนาเพชรเมืองไทยจับในเสียบซ้ายตอนนี้เนี่ยอาวุธเริ่มดูจะชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่ครับต้องมีความเติมเกมมากกว่านี้ครับเพชรเมืองไทยครับเพชรดำขวานเตะขวาลุยฟาดถามไปอีกครั้งครับมีดาบสองครับเก็บตกไล่เข้ามาขวาหลุดเจอซ้ายเผลอหลุดเมื่อไหร่เนี่ยโดนซ้ายฟาดเข้าไปทุกทีเลยครับแข่งซ้ายแม่นยังครับเป็นเพชรเมืองไทยครับแต่ความต่อเนื่องต้องมีมากกว่านี้คุณดิจิงนี่ครับออกมาเน้นเชิงรับเยอะไปหน่อยครับเอายังคืนได้ครับเพชรดำขวาบุกต่อพอโดนปุ๊บต้องคืนปั๊บครับตบวนมาฟันด้วยซ้ายครับเติร์นแทงการคอยทีโอ้ยคอนเกือบหลุดครับลูกนี้เข้าไปเต็มๆครับเพชรเมืองไทยทำได้เพชรดำขวานโดนเท่าไหร่ก็ยังเฉยครับจิ้มลำตัวตบเอาโดนพยายามจะบวกด้วยศอกกันตาเพชรเมืองไทยก่อนในเอาไว้พยายามจะตั้งกำแพงเลยครับเอาละครับเป็นเกมที่น่าติดตามรับชมครับนอกเป็นของเพชรเมืองไทยวงในมีเพชรตั้งขวานทำได้ดีเหลือเกินนะครับพยายามจะเข้ามาซ้ายสูงๆอีกครั้งขยับเข้ามาขวางเสียบด้วยซ้ายครับ
าเลยครับจับมัดได้แต่เพชรดำขวัญไม่คืนครับเอาละครับกดหน้ามาเสียบลูกนี้ทำได้ดีครับเพชรเมืองไทยเพชรดำขวัญตาแข้งขวาขึ้นมาจับในหน้าพยายามกระทุ้งครับครับวงในเข้ามาอีกทีโอ้ตั้งเอาไว้เลยครับไม่ยอมให้ทางหน้าเพชรดำขวัญถนัดครับเพชรเมืองไทยดึงจังหวะเอาไว้เอาละครับโอ้กรรมการเบรกเกมเตือนเลยครับทางด้านเพชรเมืองไทยครับเพชรเมืองไทยก็พยักหน้ารับคำเรียกว่ารับคำตำหนิครับเพราะว่าถอยมากจริงๆเอาละครับตอนนี้ทางนี้ไปจะถอยไม่ได้คุณฤทธิ์ครับต้องเดินหน้าเข้าไปหาไปประมาทหน่อยครับเอาละครับขวาเข้ามาตบซ้ายลุกจังเติมด้วยขวาตอนนี้ที่บริเวณโค้งจมูกของทางด้านเพชรดำขวานนี่มีเลือดกำดาวทะลักออกมาแล้วครับโดนแล้วออกอาการไม่ดีครับเพชรดำขวานเพชรเมืองไทยทำได้ดีแต่ยังเติมเกมต้องมีมากกว่านี้ครับเอาละครับหมดยกที่2ครับMax The Global Fight Fight ตอนนี้เนี่ยบริเวณตั้งจมูกของทางด้านเจ้าเพชรจ้ำขวานเนี่ยมีเลือดกำดาวทะลักและไหลออกมาท่านผู้ชมครับจังหวะทั้งโดนหมัดโดนศอกของเพชรเมืองไทยสิทธิ์น้องเล็กเล่นงานแต่ว่าเกมของทางด้านเพชรเมืองไทยถึงแม้ว่าจะได้ความชัดเจนในยกที่ผ่านมาแต่ว่าจังหวะติดถอยนี่แหละครับทำให้กรรมการยืนรันเคลือวันที่จ้องอยู่นานต้องเรียกมาเตือนดูกับศอกซ้ายนี่แหละครับของทางด้านเพชรเมืองไทยเอาละครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายครับนี่ครับได้ลดได้แถวอีกหนึ่งเต็มครับยกนี้ยังเป็นเพชรด้ามขวาครับเดินหน้าเข้ามาจะเข้าในให้ได้ครับพยายามจะด่าหน้าเขาสูงวิ่งทีไว้แล้วนี่ก็ปั่นถึงสองพยายามเข้ามาเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาหลุดดึงได้อีกทีนี่ครับเลือกกินเลือกเครื่องครับเพชรเมืองไทยสายเติมขึ้นมาเตะตายแล้วพับเอาไว้ครับเพชรเมืองไทยเพชรด้ามขวานล็อกได้พยายามหาจังหวะเด้งเข้าขวาเข้าไปเอาเลยครับออกอาการอึดอาดเจตนาเพชรเมืองไทยขวาจากเพชรน้ำขวานความสดชื่อเนี่ยเกมบุกอยู่ที่หน้ามุมแดงอย่างชัดเจนครับเพชรเมืองไทยก็โตมาทุกระยะครับเพชรน้ำขวานล็อกในได้เสียบซ้ายเข้ามาครับแหมกรรมการทีนั้นเคลือวันแยกออกมาต่อไม่หยุดครับกำปั้นอีกแล้วก็ทราเป็นเมืองไทยนี่ครับตบขวาระหว่างแข้งจะปั่นคออ้าวเลยครับแล้วหักทิ้งเลยครับโอ้ระยะประชิดยังเตะก้านคอได้ครับเหลือร้ายครับเป็นเมืองไทยเป็นทางขวาไม่สนใจครับใช้ขวาสดเดินลุยเข้าไปหาก็ปั่นศอกซ้ายหลุดไปครับพยายามจะคว้าในก็ทราเป็นทางขวาแยกออกมาครับแยกออกมาพยายามจะออกมาตั้งเกมใหม่ครับดึงจังหวะขวาล่างหักทิ้งครับนี่ครับขวาล่างเบาๆทางด้านเพชรเมืองไทยเพชรดำขวานวิ่งเข้าไปหาครับยังมีเวลาให้ทำขึ้นเอาเตะขวาขึ้นมาจากทางด้านเพชรดำขวานสาดได้มา2ดอกงามๆโอ้เอาเลยครับท่านผู้ชมครับเวลาก็จวนเจียนแล้วครับตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางของยกสุดท้ายด้านเจ้าเพชรดำขวานก็ยังคงเดินแบบไม่หยุดครับแต่ว่าแต่พอมาเข้าในนี่โดนครับเอาแม่แล้วเหมือนจะมีบาดแผลแตกอีกแล้วนะครับทางด้านเพชรดำขวานคิวซ้ายมีตำหนิครับเพชรดำขวานโดนต่อเข้าไปล็อกบนสู้นายแล้วตีไม่ชัดเจนครับมาหาความชัดเจนกันต่อกระแทกมาขวางงัดด้วยศอกซ้ายทางด้านเพชรเมืองไทยพยายามจะตีสู้เลยครับเอาครับแยกมาใหม่ตอนนี้ต้องบอกใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดครับอุ้ยขวาจากทางด้านเพชรดำขวานครับเพชรดำขวานตอนนี้บ้าเลือดครับพยันโจมตีด้วยหมัดขวาเพชรเมืองไทยกระโดดเตะซ้ายลอยโอ้โหลูกนี้เต็มก้านคอครับแน่หนักอีกหน่อยนี่ถึงเปรย์ได้ครับโอ้ต่างฝ่ายต่างดาหน้าเข้าหากันครับเคลียร์ล่างหักมาไม่ลงเติมด้วยก้านคออีกทีครับโอ้แข้งซ้ายก้านคอของทางด้านเพชรเมืองไทยก็มีมาอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับนานๆมาทีแต่ก็มีมาเรื่อยๆครับเพชรเมืองไทยตอนนี้ต้องเดินครับเพชรเมืองไทยวงในเพชรดำขวานเด้งเข่าขวาเข่าซ้ายขึ้นมาได้มาอย่างลัดดอครับเอาเลยครับแม่ทาด้าเพชรเมืองไทยเป็นฝ่ายบุกบ้างเลยครับตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายอีกทีพยายามจะกระชากไม่ได้ครับแต่ว่าตีคาได้อยู่ครับนี่ครับยังเล่นขึ้นมาได้เลยครับเพชรเมืองไทยเอาละครับอยู่ในช่วงปลายยกครับต่อยซ้ายจิ้มซ้ายได้มาวงในก็เสียบซ้ายครับเพชรเมืองไทยซ้ายล้วนๆครับโอ้มีอาการช้าครับทาด้าเพชรด้ามขวานครับเอาละครับเพชรเมืองไทยบุกเข้ามาใหม่วางซ้ายหลุดจังโดนขวาเลยครับนี่ครับศอกซ้ายเติมแข้งเอาละครับไล่เข้ามาจิ้มด้วยหมัดชุดโอ้เพชรดำขวานยังจะขวาไม่เล่นด้วยครับทางด้านเพชรเมืองไทยนะครับไล่เข้าไปอีกทีและครบ3ยกเรียบร้อยครับคู่ประท้วงของรายการ The Global Fight Champion Challenge ศึกกระชากแชมป์วันนี้มันเลยครับท่านผู้ชมครับในพิกัด50กิโลกรัมระหว่างนักชกจากอุบลราชธานีในมุมน้ำเงินกับเพชรเมืองไทยสิทธิ์น้องเล็กครับกับยะลาครับเพชรดำขวานเพชรเรืองฤทธิ์ตบวนมาก่อนแล้ววางซ้ายเข้าซอกคอเลยครับแล้วนี่ครับพยายามจะหักครับโดนเกี่ยวครับแล้วเตะตัดทิ้งเลยครับ
ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผัดกันรุกผัดกันรับได้อย่างน่าชื่นชมเลยครับต่างฝ่ายต่างดาหน้าเข้าหากันนี่แหละครับวางมาตรฐานไว้ในคู่แรกที่ค่อนข้างดีครับแต่ว่าผลการตัดสินนั้นจะเป็นอย่างไรใครจะได้รับการชูมือไปที่บนเวทีนะครับก่อนไปฟังผลการตัดสินใจคณะกรรมการครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner Max Muay Thai Facebook page มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสไป Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner blue corner head เมืองไทยสิทธิ์น้องเล็กอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี่ไปนะครับพักแป๊บเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อ Don't change the channel We will come back after the break This is the Global Fight Champion Challenge